กุ๊กกระทะเหล็กชาวไทยที่เขามีประสบการณ์ไปเป็นกุ๊กอยู่ที่ประเทศจีนนะคะกระทั่งอายุ50ปีเขาตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกมาเปิดร้านอาหารตามสั่งคุณผู้ชมคะดีกรีเนี่ยระดับภัตตาคาร5ดาวแต่ว่าขายในราคาถูกไปดูกันครับนี่เลยคุณผู้ชมคะหลังจากทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยเนี่ยทราบเรื่องก็เดินทางไปเลยไปเจอกับกุ๊กกระทะเหล็กจากประเทศจีนทันทีที่เราเดินทางไปถึงค่ะก็ได้ไปเจอกับนางสาวศรีพันยิ่งดีอายุ50ปีท่านนี้กำลังปรุงอาหารด้วยท่าทางที่ทะมัดทะแมงว่องไวนะคะหลังจากทำอาหารตามออเดอร์เสร็จแล้วคุณผู้ชมคะคุณศรีพันนี่ก็เล่าให้ฟังนะคะถึงเส้นทางการเป็นกุ๊กของเธอว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับโอกาสให้เป็นกุ๊กอาหารไทยให้กับร้านอาหารไทยที่เมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนนะคะมาประมาณ6ปีเลยคุณผู้ชมกระทั่งเขาอายุครบ50ปีไม่สามารถทำงานต่อที่ประเทศจีนได้จึงกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดค่ะทีนี้ก็ปรับปรุงพื้นที่ว่างข้างบ้านเนี่ยเนรมิตให้เป็นร้านอาหารกรามสั่งแบบนี้เลยคุณผู้ชมเพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวค่ะร้านนี้คุณผู้ชมคะเขาเน้นขายอาหารในราคาที่จับต้องได้แน่นอนนะคะแล้วก็มีหลายเมนูให้เลือกสรรด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดไข่ข้าวผัดกะเพราขายเพียงชามละ35บาทเท่านั้นดูท่าทางทะมัดทะแมงนะคุณผู้ชมนอกจากนี้เขายังมีเมนูแซ่บๆด้วยนะคะมียำปลาดุกฟูค่ะที่เขาใช้เลือกใช้เฉพาะเนื้อปลาล้วนๆแบบไม่ผสมแป้งมีปลาทับทิมทอดราดพริกทอดสมุนไพรส่วนเมนูที่ขายดีที่สุดที่เคยขายที่จีนนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนี่คนจีนจะชอบมากใครสนใจคุณผู้ชมคะอยากชิมอาหารที่อร่อยระดับภัตตาคารแต่ราคาคนไทยก็ไปปักหมุดอุดหนุนก็ได้นะคะชื่อร้านค่ะร้านครัว2พี่น้องกลางซอยค่ะอยู่ในซอยพวงเพชรตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะร้านนี้เปิดทุกวันเลยล่ะค่ะตั้งแต่8โมงเช้ายาวไปจนถึง6โมงเย็นน่าทานมากนี่เลยครัวพี่น้องกลางซอยอาหารตามสั่งผัดไทยยำปลาดุกฟูแล้วก็มีส้มตำทอดด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ